ทุกคนฉันแอบไปเล่น MV มาอีกแล้วแหละ5 4 3 2 1สวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกับฟังกับโอเครีแอคชั่นกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมา รีแอคชั่นเพลงที่เราไปเล่น MV มาอีกแล้วเพราะฟังแอบไปเล่น MV มาแหละทุกคนคือเอาจริงๆป่ะเพลงปล่อยฟังยังไม่รู้เลยว่าปล่อยมาแล้วคือว่าแอบไปเล่น MV มาเมื่อประมาณตอนที่ยังเป็นผมสีดำอยู่นี่นะก็คำนวณเวลาเอง คือว่าฟังก็ได้รับบทเป็นแฮกเกอร์สาวนั่นเองอะที่รู้มาตอนแรกเฮ้ยมาแสดง MV ได้เป็นแบบนักแฮกเกอร์สาวอะไรแบบเนี้ยว่าเพลงของใครนะโอเคโอเคของแชมป์ได้เลยได้เลยแล้วคราวเนี้ยพูดเลยว่าเมื่อกี้จะพูดเลยว่าลืมเฉยลืมจริงนะเนี่ย One hour later ก็คือเป็นทีมงานโปรดิชั่นของ Smack Party นั่นเองนะซึ่งเซอร์ไพรส์มากฟังไปแล้วฟังเจอใครหรือเปล่าฟังเจอแทนบ่อยฟังเจอแทนบ่อยหมดเลยอมกลงมงมงอ่ะฟังเจอหมดเลยเขาก็คือหนึ่งในทีมงานนี้นะซึ่งสนุกมากและจะบอกให้ว่าฟังยังไม่ได้ฟังเพลงจริงอันนี้เรื่องจริงคือได้รับบทมาเป็นแฮกเกอร์สาวอ่ะก็คือเป็นแบบบุคลิกเป็นนักแฮกเก็บตัวอยู่เงียบๆในห้องอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเพลงอ่ะเป็นเพลงยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฟังกันครั้งแรกเลยอุ๊ยเผลอไปกดอะไรเนี่ยเป็นนักแฮกจริงปะเนี่ย เราจะมาฟังเพลงกันแล้วก็มาดู MV ไปด้วยกันครั้งแรกถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็มาดูพร้อมกันเลยนะมาเข้าเรื่องกันแล้วกันสำหรับเพลงนี้ที่ฟังไปเล่นมาแล้วชื่อว่าเพลงจีบเธอเป็นเพลงของน้องแชมป์KRK กับสกรินแล้วก็ฟิชเชอริ่งกับ NA ด้วยซึ่งฟังก็เพิ่งรู้อีกแล้วแหละก็คือว่าตอนที่ไปแสดงเขาบอกว่าเป็นนักร้อง1นักร้อง2นักร้อง3ใช่ครับเพราะไม่รู้เลยเลยครับเพราะไม่รู้เลยครับเพลงนี้ปล่อยมาเมื่อวันที่21มิถุนายน2021นะยอดวิวก็100,000กว่าเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าไปฟังกันเลยถ้าใครยังไม่ได้ฟังเรามาฟังไปพร้อมๆกัน1 2 3เริ่ม
ารักเลยอ่ะ MV กับเพลงอ่ะเป็นแฟนกันไหมอ่ะเธอยังโสดเอาว่าเอาว่าเฮ้ยทุกคนเพลงน่ารักมากเพลงน่ารักทั้ง3คนท่อนร้องน่ารักหมดเลยมาคบกับเด็ก17คนนี่ไหมแล้วก็แบบทุกคนท่อนของแต่ละคนคือดีมากฟังเพิ่งฟังจริงแล้วฟังแบบฟังชอบจังหวะชอบจังหวะที่แบบพอถึงท่อนที่แบบนักร้องฟิชเชอรี่เข้ามาร้องมันจะมีจังหวะดนตรีชิงๆๆๆแบบชิงฉับชิงฉับชิงฉับเงี้ยมันน่ารักแบบสนุกๆอ่ะแล้วท่อนของเคอาเคอ่ะเขาก็ร้องนุ่มๆร้องจีบอ่ะร้องจีบน่ารักอ่ะเอาจริงฟังเพิ่งเคยฟังนะเนี่ยน่ารักมากชอบบีทชอบเนื้อร้องแล้วก็ MV ฟังเพิ่งเห็นว่าภาพที่ตัดออกมาแล้วคือมันดีมันสนุกมากเลยอ่ะตอนแรกที่ฟังรับบีมาใช่ไหมก็คือแบบว่าเครียดตึงเครียดแล้วก็คือแบบว่าแฮกกับพยายามจะแฮกเขาใช่ไหมแล้วแต่ว่าเขาโดนเขาแฮกคืนแล้วก็เราก็พยายามจะแฮกกับจนโอ๊ยไม่เอาละไปดูทีวีไปเล่น iPad ก็ยังเจอแบบมาตามหลอกหลอนอ่ะที่ฟังบอกว่าฟังไม่รู้ว่านักร้องคือใครอ่ะเพราะว่าวันนั้นน่ะฟังไปถ่ายคนเดียวแล้วเนี่ยไปถ่ายคนเดียวไปถ่ายกับจอที่มันโล่งๆอ่ะไปถ่ายกับกรีนสกรีนอ่ะแล้วดูดิ MV ที่เขาตัดออกมาแล้วการใส่มันรีแอคที่แบบรีแอคชั่นที่มันผ่านส่งกันไปส่งกันมามันเข้ากันอ่ะมันเหมือนนักแสดงทุกคนอยู่ในสถานที่เดียวกันอ่ะมาสมมุติอันนี้คือชื่นชมในเรื่องของพ่วงกับโปรดักชั่นทีมงานเบื้องหลังแล้วว่าแบบเขาสามารถแบบตัดต่อด้วยทีมตัดต่อทุกคนเลยอ่ะภาพที่ออกมามันดีมาก MV ที่ออกมามันดีมันดีมากกว่าที่ฟางคิดไว้เยอะมากเลยอ่ะคือเราตอนแรกที่ถ่ายกันเราก็มองภาพไม่ออกใช่ไหมมันก็พอมองออกแหละแต่เอ๊ะมันจะแบบคอนติเนียยังไงนะแต่ว่าพอเอามาตัดแล้วอ่ะด้วยฟอนต์ด้วยอีโมจิมันเข้ากับเพลงอ่ะคือมุมที่ฟังถ่ายฟังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือเพลงช้าหรือเพลงไวเพราะว่าฟังถ่ายอยู่แต่ในห้องมืดๆหน้าจอคอมมืดๆนึกออกปะแล้วเราก็จินตนาการว่าเราแบบหุยไปเรื่อยๆอ่ะยอดเยี่ยมมากฟังพูดถึงเพลงตอนนั้นฟังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่อเพลงอ่ะชื่ออะไรเขาไม่ได้บอกชื่อเพลงไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วปรากฏว่าชื่อเพลงคือชื่อเพลงจีบเธออ่ะแล้วเนื้อร้องก็เป็นแบบเนื้อร้องน่ารักที่ร้องจีบสักการินเปิดมาร้องเนื้อเพลงน่ารักแบบใครมายุ่งจะต่อยเลยแบบอะไรอ่ะแบบน่ารักอ่ะท่อน NA อีกก็แบบมาคบกับเด็กอายุ17คนนี่มันคือมันเปิดท่อนมาแต่ละคนคือน่ารักมากเพลงน่ารักไปฟังกันนะทุกคนไปฟังกันเลยอันนี้คือแบบชื่นชมจากใจเลยนะนี่คือแบบ MV ปล่อยมาฟังยังไม่รู้เลยฟังยังไม่ได้ทักไปถามน้องๆเขาเลยว่าแบบโอเคไหมชอบกับ MV ชอบกับผลงานการแสดงของนางเอกทิพย์เล่นอยู่คนเดียวเหงาจังไม่แบบเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะก็ต้องแบบอยู่ห่างหลายคนคิดว่าไปถ่ายด้วยกันเนี่ยไปมีผลงานร่วมกันในเพลงใน MV เนี่ยก็คิดว่าโอ้คงได้เจอกันแน่ๆเลยใช่ไหมหลายคนคงคิดแบบนี้ซึ่งจริงๆก็ใช่ค่ะไม่ได้เจอก็ยังไม่ได้เจอกันอยู่ดีนะโอเคเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังหรือว่าดู MV นะแนะนำเลยเข้าไปกดฟังเลยแหละเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ข้างล่างนี้นะแล้วก็ไปฟังเพราะฟังว่าเพราะทุกท่อนทุกเนื้อติดหูอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครฟังหรือดู MV แล้วนะมาคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะว่ารู้สึกยังไงว่าเป็นยังไงคุยกันก็ได้ไม่อยากคุยคนเดียวหน้ากล้องแบบนี้เข้าใจไหมพี่มาคุยมานะก็ขอเพลงก็ได้เดี๋ยวฟันจะปักหมุดไว้ให้ขอเพลงต่อไปว่าจะให้รีแอคชั่นเพลงอะไรโอเคสำหรับวันนี้หิวต้มยำเหลือเยอะอย่าลืมสับตะไคร้นัดเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจบคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนกับนักแฮกเกอร์จากฉันเลยคนดีกว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปีอยากจะขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปถ้าเธอยังรู้สึกดีก็ช่วยกลับมา